ประวัติแอนโทเนียโพซิลนะครับรองอันดับ1 Miss Universe 2023สาวเก่งลูกครึ่งไทยเดนมาร์กน้องแอนนะฮะมีชื่อจริงว่าแอนโทเนียโพซิลนะครับเกิดวันที่2พฤศจิกายน2539สูง174เซนติเมตรเป็นชาวไทยเชื้อสายเดนมาร์กจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาการตลาดและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดและ IG ของน้องนะครับโพซิลครับ PORXILDแอนโทเนียเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับจากการที่น้องแอนเข้ามาแข่งขัน The Face Thailand ซีซั่น1นะครับและผ่านเข้ารอบ15คนโดยน้องแอนนะครับได้เป็นลูกทีมของพี่พลอยเชอร์มานก่อนที่จะไม่ได้ผ่านเข้ารอบในสัปดาห์ที่7ทำให้น้องแอนอยู่อันดับที่10ของซีซั่นนะฮะหลังจากนั้นนะครับปี2019ก็ได้เข้าประกวดเวทีนางงาม Miss Super National Thailand ปี2019และสามารถคว้ามงมาได้จึงทำให้น้องแอนนะครับได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับโลก Miss Super National 2019และน้องแอนก็ทำได้สำเร็จอีกครั้งนะครับคว้ามง Miss Super National ปี2019ถือเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับโดยน้องแอนเป็นสาวไทยคนแรกที่สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครองนะฮะและเป็น Miss Super National คนที่11ของโลกหลังจากนั้นนะครับในปี2023แอนโทเนียก็ได้ลงประกวด Miss Universe Thailand ปี2023นะครับและได้รับการแต่งตั้งเป็น Miss Universe Thailand นครราชสีมานะฮะเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อเข้าไปคว้ามงในเวทีใหญ่นะครับและน้องแอนก็ทำได้สำเร็จอีกครั้งก็เรียกได้ว่าน้องแอนเป็นผู้เข้าประกวดที่เป็นตัวเต็งที่แฟนนางงามให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็เรียกว่าไม่ผิดคาดนะครับแอนโทเนียก็ได้โชว์ทั้งความสามารถสมองและสวยแบบครบเครื่องจนสามารถคว้ามงกุฎ Miss Universe Thailand ปี2023มาได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับและได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวด Miss Universe 2023ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ที่จัดขึ้นในวันที่19พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานะฮะและน้องแอนโทเนียโพซิล Miss Thailand Universe 2023ก็คว้าตำแหน่งรองอันดับที่1 Miss Universe 2023นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snow.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ